บอกไว้ด้วยว่าเราสั่งให้ตายฟรีพวกเราทุกคนจะเอาประชาธิปไตยกลับขึ้นมาอยู่ลำพังใช่ไหมครับจำคำพูดหลักลุงลุงของไว้ว่าไอ้สัตว์ใครๆก็ดูมาปฏิวัติพอมาจอด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 เสียงนี้จะต้องดังไปถึงหัวเตียงมันจะต้องมาไม่รับอาทิตย์หน้าเราจะมาเผาที่เผาเครื่องเราจะมาทำพิธีให้มันไปสู่ที่ชอบที่ชอบเพราะฉะนั้นไม่ต้องสมานฉันไม่ต้องไปรอหาแถวอะไรครับมันบอกว่าพวกเรารอหน่อยไม่ได้หรอแล้วลุงทำไมไม่รอเราจะเลื่อนตั้งในวันที่15ตุลาใครใช้พ่อแม่มึงมาปฏิวัติใครรู้คอมมิวนิสต์ใครรู้บ้างว่าไอ้นายกคนปัจจุบันพ่อมันเป็นคอมมิวนิสต์แล้วมันมาหาว่าพวกเราเป็นคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์หาอะไรมาให้มึงอยู่ตรงนี้นี่มันปี2549แล้วพ่อมันเป็นคอมมิวนิสต์มึงเลยนึกว่าคนเป็นคอมมิวนิสต์มันพาทหารมากระทืบคนในโรงแรมลักษณะแบบนี้เดี๋ยววันเสาร์หน้าอยากเห็นขอเชิญชมกลางสนามหลวงจะถ่ายให้ดูเป็นฉากฉากว่าไอ้พวกไอ้เงี้ยตัวเนี้ยที่มันมีปืนมันมาต้นมาแค่ขายเราประชาชนหลายคนท้ามันบอกลุงเจงเจงเอาปืนวางแล้วมันยิงสนามเงินกับพวกเราจะได้กระเพิ่มกระเพิ่มกระเพิ่มแม่งเลยไปขอประท้วงขอประท้วงขอประท้วงพวกนี้นะวันนี้เสียวจนตีนเพราะว่ามันจะขโมยของเราพอมาที่ร้านต้องรักษาผมมาด้วยเพราะตอนนี้มันเริ่มหายตายตายร้ายตายเสียหาว่างในสุดท้ายหน้าทางใส่ช่วงที่เราจะเชื่อฝนนั้นบอกไว้ก่อนมันแต่งตั้งให้ผมก็เลยไม่ค่อยเดือดร้อนเวลาไม่บอกในสุดท้ายเป็นหาเองว่าตั้งแน่นะมันก็คุยกันแล้วคุยไปหมดเมื่อเราประธานที่ประธานของพวกเขามาขอประท้วงขอประท้วงขอประท้วงเขาบอกว่าวันนี้อย่าด่าหวังว่าคุณยังไม่ได้ด่าใช่ไหมยังไม่ได้ด่าเลยวันเสาร์หน้าจะมาด่ามันวันนี้เนี่ยขอเชิญพี่ดาครับพี่ดายังอยู่ไหมครับพี่ดาครับพี่ดาอย่างนั้นขอเชิญคุณพัชรพงศ์อีกรอบนะครับมาเขียนเดี๋ยวว่าต่อไปมันกว่านี้เดี๋ยวผมขอเชิญท่านผู้ฟังขยับมาข้างหน้าหน่อยนะครับเพราะว่าข้างหลังก็บอกไม่ค่อยได้ยินขยับช่วยขยับนิดนึงครับ